สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่4ของกิจกรรมการเดินทางค้นหาดวงดาวนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับในวันที่4นี้นะครับจุดในการดำเนินกิจกรรมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะเพื่อนๆตรงแหลมตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่ก็จะมีน้องอยู่ด้วยนะครับเราก็จะการ active น้องนะฮะให้ขึ้นเป็นพวกตรงส่วนของทางเดินฮะนี่ยังมีต่อนะครับไปแบบเซฟๆนะครับเดี๋ยวค่อยเดินไปนะเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาตัวท่าไฟฟ้านะฮะติดทีมเข้ามานะฮะเพื่อนๆก็ยิงมาเรื่อยๆฮะแบบนี้นะเย่เย่เย่เฮ้ยข้างหน้าดันเดี๋ยวเราเอาเซฟนะครับนี่นะสำหรับเพื่อนๆที่ยิงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเสร็จปุ๊บทางก็จะไปประมาณนี้นะครับนี้พอถึงจุดตรงนี้ครับมันจะยังไม่มีนะฮะตัวน้องนะฮะที่บินๆอยู่ครับถ้าเป็นตรงส่วนนี้ครับใครมีไอเบโดนะฮะหรือว่าตัวแบบพวกที่สร้างพวกสิ่งของนะฮะประเภทซัมบอนอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะฮะหลักๆก็คือพอมาถึงตรงจุดตรงนี้ฮะก็ค่อยๆนะฮะวิ่งก็จะเป็นอันเสร็จนะฮะนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเกิดชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฮะแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะครับ See you ในเกมครับเจอกันครับ